ีค่ะวันนี้นะคะออกมาข้างนอกนะคะก็พรุ่งนี้นะคะสามีมีแข่งวิ่งนะคะก็เลยมารับปิ๊บนะคะที่จะไปนะคะจะรู้สึกว่าจะเป็นฟาร์มดอกไม้นะคะก็เลยมาด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไปถึงเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะว่าเป็นฟาร์มอะไรนะคะค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอำเภอบ้านทีนะคะที่ลำพูนนะคะก็เขาก็มาสมัครวิ่งนะคะเนี่ยค่ะได้เสื้อละสีชมพูได้เบอร์เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูในที่ตรงนี้เขาจะมีฟาร์มดอกไม้เดี๋ยวไปเดินดูกันแป๊บนึงค่ะตอนนี้นะคะกลับถึงบ้านแล้วนะคะแวะทานกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้พักผ่อนนะคะแต่ว่าเรามีเมล็ดที่พ่อไว้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะอยากจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้โตถึงไหนแล้วนะคะเป็นเมล็ดผักนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะเละมากเลยค่ะสวนเปียกไปหมดเลยดอกไม้ห้อยหัวกันหมดเลยนี่ค่ะบิชอปนี่ค่ะก้มหน้าฝนตกใส่กันหมดเลยค่ะสวยดีนะคะคุณนายตื่นสายก็โดนฝนบลูลิฟโดนฝนโอเคนะคะกลีบเขาแข็งเวอร์บีน่านี่ค่ะที่เราเก็บเมล็ดที่เพาะไว้นะคะก็มีทั้งที่ขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะอย่างในกระบะนี้นะคะก็จะมีคะน้านะคะก็ขึ้นมาแบบขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะแตงกวานี่สวยอยู่ค่ะพอเป็นหน้าเป็นตาได้อยู่เดี๋ยวมันใกล้จะได้เวลาต้องความจริงต้องลงดินได้แล้วนะนี่ค่ะเพราะ10กระบะก็รู้สึกจะขึ้นหมดเลยนะคะกะหล่ำดอกกะหล่ำดอกมีอยู่อันเดียวน่าสงสารมากแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ชาร์จนะคะขึ้นมาอยู่2อันคงเดี๋ยวน่าจะค่อยๆขึ้นนะคะนี่ค่ะมีตุ่มเล็กๆพอดีว่าเรายัดไปกระบะละหลายเมล็ดอยู่ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยค่ะตรงนี้เป็นดอกทานตะวันนะคะสีแดงๆอันนี้เราสั่งออนไลน์มาไม่รู้เมล็ดน่าจะเก่าแล้วสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วลองเพาะดูปีที่แล้วก็ไม่ขึ้นปีนี้ก็ไม่ขึ้นเอาเถอะต่อไปบรอกโคลีนะคะก็ลองเพาะเล่นๆนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาใกล้จะเข้าร้อนละก็ขึ้นเยอะอยู่นะคะบรอกโคลีตัวนี้เป็นกะหล่ำปลีหัวใจนะคะก็ขึ้นช้าเหมือนกันนะคะคือเราเพาะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะฝั่งนี้เป็นตัวนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกท้อเห็นนะก็ขึ้นอยู่ใส่ลงไป 3-4 เมล็ดเนี่ยค่ะตัวนี้มะเขือเทศลูกท้อแล้วตรงนี้เชอรี่เพิ่งขึ้นมาได้2เมล็ดเองนะคะตรงเนี้ย1 2แล้วก็มะเขือเทศเพทายมะเขือเทศเพทายมันลูกเขาสวยมากเราใส่ไป5เมล็ดติดหมดเลยอันนี้เดี๋ยวต้องย้ายกระถางได้ละแล้วก็ตัวนี้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็ขึ้นนี่ค่ะเป็นต้นเล็กๆแล้วคือเขาต้องลงความจริงควรจะหยอดลงดินแต่เราลองแบบเปลี่ยนวิธีเอาใส่เพาะด้านล่างนี้ลงมาด้านล่างนะคะก็ตรงนี้เป็นผักชีนะคะใส่ลงไปหลายเมล็ดเหมือนกันค่ะในแต่ละกระบะเพาะนะคะนี่ค่ะ10กระบะเนาะก็ขึ้นถั่วฝักยาวม่วงนะคะก็ขึ้นมาเป็นต้นแล้วนะคะคือตัวเนี้ยต้อง
ต้องลงดินแล้วค่ะแต่ว่าเรายังเตรียมมาแปลงไม่เสร็จเลยอะตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะตัวนี้น่าจะไม่ค่อยได้แดดเลยยืดไปหน่อยแต่ยังมีต้นที่พอดูได้อยู่ความจริงต้นนี้แบบอยากได้สักแค่2ต้นก็พอละค่ะ2ต้นนี้น่าจะโอเคที่เหลือยืดเชียต่อไปกระบะนี้เป็นผักกาดขาวปลีนะคะก็กำลังได้เท่านี้อยู่นี่พอเล่นๆนะเพราะว่าความจริงเราปลูกผักก็ไม่ค่อยเก่งก็อยากจะลองปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นกระบะนี้เป็นดอกไม้นะคะตรงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คือวันสองวันแรกอ่ะเขาขึ้นมาเยอะแล้วเขาก็แห้งไปสงสัยน่าจะแบบรดน้ำไม่พอตัวนี้เป็นบานชื่นนะคะ1 2 3และตัวนี้เขียวๆนี่คือเป็นต้นเทียนนะคะเทียนไทยมีทั้งดอกซ้อนตัวนี้ดอกซ้อนตัวนี้ดอกเดี่ยวต้นเทียนนี่ขึ้นดีมากแล้วก็สองอันนี้ที่ยังไม่เห็นเนี่ยตัวนี้เป็นดาวเรืองนะคะแต่เป็นดาวเรืองที่เราเก็บเมล็ดเองปีที่แล้วแล้วเมล็ดอาจจะฝ่อแต่ว่าตัวเนี้ยคอสมอส2กระบะนี้เราก็เป็นคอสมอสที่เราเก็บจากเมล็ดของปีที่แล้วเองเนี่ยค่ะคือใส่ลงไป2ก็ขึ้นอยู่นะคะแล้วก็แปลงสุดท้ายยังไม่ขึ้นเลยค่ะเป็นซาเวียฮัมมิงเบิร์ดน่าจะรดน้ำไม่พอหรือว่าเมล็ดเก่าไม่รู้เพราะว่ามันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วละเนี่ยค่ะก็มีเท่านี้นะคะคือตอนวันที่พอเมล็ดอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตก็ตอนนี้เริ่มเห็นสีเขียวก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ดูว่ามันก็ขึ้นเหมือนกันเนาะก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะคะก็ลองหัดทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูกุหลาบแป๊บนึงค่ะเพราะว่าน่าจะโดนฝนเละอยู่เหมือนกันค่ะได้ยินเสียงฝนกำลังจะลงมาเยอะแล้วค่ะข้างล่างเป็นจูเลียตนะคะยังไม่ค่อยได้ฟอร์มเลยค่ะนี่โดนกินไปละแล้วก็มีคอนสแตนต์ด้านล่างนะคะคอนสแตนต์อันนี้โรบค่ะโรบจะดูจากด้านล่างนะคะสีสวยมากเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนแป๊บนึงคอตกกันเป็นแถวเลยค่ะฝนกำลังจะไล่มาแล้วค่ะได้ยินเสียงมาตั้งแต่ตรงภูเขาแล้วค่ะดูจากข้างบนน่าจะบานจากเมื่อวานนิดนึงบิชอปตรงนี้ยังไม่บานมากนะคะก็จะมีโรบพวงนี้โอ้สวยมากแล้วก็ข้างบนก็ยังไม่ค่อยบานนี่ค่ะคอนสแตนต์ดกสุดๆเลยบานมากตรงนี้นะนี่ค่ะแล้วก็ที่ยังไม่บานอีกเยอะเหมือนกันโอเคค่ะฝนลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วค่ะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะกลับเข้าแปลงผักนะคะไปเคลียร์พื้นที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาต้นเล็กๆนะคะไปปลูกนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ